สวัสดีครับคนไทยวันนี้ผมจะมาแชร์ฮะว่าจะมีอะไรใหม่ในเกมบ้างบวกกับอัปเดตของเดือนนี้โอเคนะฮะก็คืออย่างแรกถ้ายังไม่ได้สับตะไคร้ผมขอช่วยสับตะไคร้ด้วยครับแล้วก็เราจะมาคุยกันอยู่2อย่างคืออย่างแรกคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างเช่นอีเวนต์นี้ครับโจ๊กเกอร์เราดาร์ตไมล์ออกมามีคนดาร์ตไมล์มาให้ผมฉะนั้นผมก็เลยเอาภาพนี้เอามาใช้ก่อนโอเคนะฮะส่วนอันที่2ครับที่เหมือนมีแมวกระซิบมาบอกว่าเขากำลังจะสร้างเป็นแมคานิกใหม่เป็นใหม่ก็คือสามารถสร้างรถได้ก็คือสร้างรถเราก็ต้องไปซื้อเราก็ต้องไปหาน็อตหาอะไรพวกนี้มาครับมาประกอบรถตัวเองแล้วถ้ามีรถแล้วเนี่ยมันก็จะเพิ่มสเตตสามารถมาร์ชเร็วขึ้นหรือว่ามีแอตแทกที่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับติดปืนอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่ากันไปหรือว่าบินได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือมันทำได้ฮะก็คือตอนนี้ก็อันนี้กำลังทำอยู่นะครับยังไม่ออกมาอะไรแต่คือผมแค่แนะนำผมได้แชร์รูปเข้าไปใน Discord ของผมเองซึ่งจะมีห้องคนไทยถ้าใครยังไม่ได้ลองเข้ามาจอยก็ Discord อยู่ในคอมเมนต์นะฮะโอเคอันต่อไปครับรวมรัดทุกคนอยากรู้เลยรวมรัดจะมาอีกทีเมื่อไหร่รวมรัดจะมาอีกทีนึงหลังจากมีโก้อันนี้จบนะฮะมีโก้สไตรค์แบ็คอันนี้ครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้เก็บ data ไปแล้วแล้วก็มาเช็คดูต่อไปเนี่ยเขาจะ merge มากขึ้นแต่ก็คือยังอยู่ใน range 1-200อยู่นะครับเขาอาจจะ add มากขึ้นมาอีกหน่อยนึงแต่คือก็ถ้าก็คือก็ต้องรออีกประมาณเดือนครึ่งครับจะเป็นอีกแบตช์นึงครับอันต่อไปครับใน matchmaking ในการจับคู่ในลงอ่างฮะหรือว่า SBS เนี่ยส่วนมากไม่ค่อยแฟร์คือเราจะไปเจอคนแม่งก็คืออ่อนๆเลยหรือว่าคนแบบโอ้โหมึงมาจากไหนเนี่ยไอ้พวกนี้คือแบบแข็งแรงโคตรอะไรเงี้ยมันไม่แฟร์ฮะก็คือที่เขาว่าพยายามอธิบายให้ฟังก็ที่เข้าใจง่ายๆถ้าคนเขียนโปรแกรมก็คงเข้าใจง่ายขึ้นแต่ถ้าคนทั่วไปก็คือมันมีหลักที่เขาจะใช้ในแมทช์อัพในการจับคู่เนี่ยมีอยู่5อย่างใช่ไหมฮะแต่คือแค่อย่างแรกคือฮีโร่ที่มีเนี่ยมีถึง Gen 8แล้วมันแมทช์ได้แค่5ฉะนั้นเนี่ยมันก็พยายามจะใส่นู่นใส่นี่เข้าไปเพื่อที่จะจับคู่กันแต่มันคือมันจะหาคู่ไม่ได้เพราะว่ามันสิ่งที่ต้องจับคู่มันต้องวัดกันหลายๆอย่างเนี่ยมันวัดได้เอาแค่5อย่างไปวัดแล้วคือแต่ละครั้งก็คือวัดออกมาแบบห่วยๆฮะก็คือเขาก็พยายามจะทำให้ดีขึ้นนะครับส่วนState Warfare ก็เหมือนกันครับแต่ State Warfare ห่วยกว่านั้นอีก คือมีจุดวัดอยู่แค่3จุด ซึ่งจุดพวกนั้นเองนี่คือเขาไม่สามารถจะมาแปลให้เราได้นะครับก็คืออันนี้ก็ไม่รู้จะตอบยังไงต่อต่อไปครับที่เขาอยากจะทำให้คือReward ใน Fortress Fight ครับเขาบอกว่าอีพวกฉากเนี้ยเนี่ยอีฉากไร้สาระเนี่ยพวกเนี้ย1 2 3 4เนี่ยมันเป็นจังมันเป็นขยะฮะสำหรับแบบรัดเก่าๆแล้วเราไม่ต้องการกันแล้วฮะก็คือเขาเข้าใจเขาพยายามจะเปลี่ยนให้อยู่นะฮะก็ต้องรอฟีดแบ็กก่อนแต่คือจริงๆแล้วไม่รู้มันจะรออะไรส่วนรีซอร์สในเกมครับรู้ว่ามันใช้ของเยอะในรีซอร์สในเกมนะฮะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะให้ใน SBS ลดจำนวนของที่จะรักษาโดย 25% ซึ่งแบบถ้าพูดตรงๆนะคือเหี้ยมัน
25ใช้25เนี่ยคือมันไม่ใช่ปัญหาเวลานานแล้วของที่ได้เนี่ยคือสำหรับผมแล้วอ่ะผมไม่ต้องการอะไรไม่คือสำหรับหลายๆคนเลยถ้ามาพูดตรงๆเนี่ยของที่มันควรจะได้เนี่ยอันนี้แต้มธรรมดานี่ใครๆก็รู้นะฮะส่งแรลลี่เดียวก็คงได้แล้วส่วนเนี่ยของพวกเนี้ยที่1เนี่ยหมื่นกว่าอย่างเงี้ยคือพูดตรงๆฮะแค่เปิดสนามมาเนี่ยผมก็ใช้จำนวนนี้ไปเรียบร้อยแล้วที่จะสปีดอัพเข้าไปตีเสาคือถ้าเมืองหลวงเปิดนะฮะอีนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยคือแบทสำหรับคนที่นำทัพเนี่ยเขาแม็กกันมาเขาเต็มกันมาแบบเป็นปีแล้วครับคือมึงมาให้แบบ150อย่างเงี้ยคือให้นั่ง8ชั่วโมงเงี้ยมันคุ้มไหมมันไม่คุ้มมันสำหรับผมเองเนี่ยให้มานั่งเมืองหลวงเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมไม่มาแล้วมันไม่มีของคือผมอาจจะมาถึงปุ๊บผมอาจจะมาแรลลี่ครั้งเดียวใช่ไหมฮะผมว่ามาแรลลี่ครั้งเดียวแล้วก็พอตีเสาเสร็จก็ยัดฐานเข้าไปเต็มแล้วก็นอนอยู่ในเสาแล้วก็ปิดเครื่องกลับไปทีนึงกดฮีลก็คือก็ได้แรงที่แบบว่าท็อป50ท็อป20อะไรเงี้ยครับแล้วแต่วันก็มันไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นครับต่อไปครับพูดถึง Recycle Center ก็คือไอ้ที่เอาของมาแลกเอาแบบเอาตราเอาชาร์ตของฮีโร่สีม่วงมาแลกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ของจากอีเวนต์เก่าๆที่เราใช้ไม่หมดเขาก็จะพยายามทำให้แลกได้มากขึ้นนะฮะซึ่งจริงแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อันต่อไปครับเราพูดถึงรีวอร์ดแล้วส่วนคอมเพนเซชันที่ลองพูดว่าไออีเวนต์ฮาโลวีนนะแล้วก็ไอ้ลัคกี้สล็อตอันเนี้ยฮะที่เกิดขึ้นมาเมื่อไม่กี่วันเนี่ยที่แบบคนแบบได้แบบกันแบบเละเทะเลยบางคนเนี่ยเขาดึงของกลับแล้วเขาก็จะแจกของคืนใช่ไหมฮะมันทำให้ไอ้นังคาลิสเนี่ยฮะตอนแรกมันเขียนว่า I quit แต่สงสัยมันคงคืนของให้แม่งละเพราะว่าคือแบบว่าพลัง 6,000 ล้านเนี่ยคือมันต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วไปดึงของเขาเนี่ยคือจำนวนที่ดึงนะฮะเป็นแสนพลาสมา170,000พลาสมาฮะแล้วก็ไปดึงไบโอแคปออกไป4ล้านมั้งไปดึงจากเขาฮะเพราะว่าเขาเสียตังค์ซื้อในฮาโลวีนใช่ไหมฮะแล้วเขาก็กดไปเนี่ยคือแล้วมันเป็นกลิชของเกมฉะนั้นมันดึงกลับหมดเลยซึ่งแบบว่าอีนี่ก็แบบว่ากูใช้เงินเป็นล้านเหรียญในการที่จะเข้าไปอย่างนี้ก็คือแบบผมคิดว่าคงมันคงคืนของให้ฮะก็เลยเปลี่ยนชื่อกลับมาต่อไปครับจะพยายามให้customer service เพราะหลายๆคนเนี่ยถามผมขอความช่วยเหลือเนี่ยคือผมเข้าใจผมเข้าใจเพราะว่าอีเกมเนี่ยมันไม่ตอบไอช่องตรงเนี้ยฮะมันกดยากจังวะanyway ผมพยายามจะกดเข้าไป customer service นะฮะก็คือซึ่งจริงๆถ้ากดจากตรงนี้ก็กดได้help and support ใช่ไหมครับแล้วก็มา help and support เนี่ยคืออีอันนี้เนี่ยห่วยมากเขาบอกว่าเขาจะพยายามทำให้ดีขึ้นก็ไม่รู้จะตอบอะไรมันต่อเลยฮะก็คือมันห่วยที่สุดแล้วอ่ะก็คือมันทำยังไงมันก็ต้องดีขึ้นมาฮะเพราะว่ามันห่วยสุดแล้วมันไม่มีห่วยกว่านี้แล้วก็คือก็พยายามจะแก้ตัวไปเรื่อยๆนะครับก็ผมเองผมตอบตรงๆเลยสำหรับหลายๆคนที่คิดอ่ะผมไม่ได้ทำงานให้เกมนี้โอเคนะฮะคือผมคือเป็นคนเล่นเกมธรรมดาเหมือนคุณที่ดูอยู่แต่คือ
ผมอาจจะทำวิดีโอออกมาแชร์กับคนอื่นก็คือจริงๆแล้วทำวิดีโอแชร์มาตอนแรกก็คือแชร์กันในAlliance ในกิลฮะมาแล้วก็ก็เลยเอาไปลง YouTube เล่นๆแล้วก็ได้คอนแทรคมาให้ทำให้ในเกมแต่คือผมไม่ได้ทำงานให้บริษัทนี้นะครับถ้ามีคำถามอะไรถามใน Facebookผมพูดเลยว่าชาติหนึ่งอ่ะถ้าโชคดีก็คือผมตอบแต่คือปกติผมไม่เห็นครับผมลบไอ้ตัวเตือนไปเรียบร้อยแล้วครับก็ถ้ามีอะไรก็ติดต่อ Discord นะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามหรืออะไรพวกนี้ก็ลิฟคอมเมนต์ในนี้ก็ได้หรือว่ามาถามใน Discord นะครับขอบคุณครับ